สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนพระคัมภีร์กับเบียเซฟด้วยกันอีกครั้งในพระธรรมมัทธิวบทที่3ครับขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระคุณขอพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตนิรันดร์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับผ่านทางการเชื่อวางใจในพระเยซูพระบุตรของพระองค์ขอพระองค์ทรงเตรียมจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายและตรัสแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านทางบทเรียนในวันนี้กราบทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนสมมติว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาได้ติดต่อมายังผมเพื่อแจ้งข่าวว่าในเดือนหน้าท่านประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยและต้องการพักที่บ้านของผมแน่นอนว่านาทีแรกที่ผมได้ยินข่าวนี้ผมก็ต้องประหลาดใจและตื่นเต้นอย่างมากจนทำอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวเมื่อผมควบคุมสติตัวเองได้แล้วผมก็ต้องเริ่มวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสำหรับการต้อนรับผู้นำระดับโลกเช่นผมจะจัดบ้านอย่างไรผมจะให้ท่านพักห้องไหนผมจะอารักขาความปลอดภัยให้ท่านประธานาธิบดีอย่างไรในขณะที่ใช้เวลากับท่านผมจะวางตัวอย่างไรแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะผมจะเตรียมอาหารไทยเมนูใดบ้างและรสชาติควรเข้มข้นระดับใดผมต้องการให้ท่านประธานาธิบดีประทับใจมากที่สุดผมจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างสุดความสามารถแน่นอนครับถ้าสำหรับการต้อนรับผู้นำระดับโลกผมยังต้องเตรียมความพร้อมมากถึงเพียงนี้แล้วสำหรับการต้อนรับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่าประธานาธิบดีอย่างไม่สามารถเทียบได้เลยล่ะผมจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังมากกว่านั้นสักเพียงใดแน่นอนว่าการมาเยือนของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเพียงเรื่องสมมุติและคงจะไม่เกิดจริงในชีวิตของผมแต่การเสด็จมาของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องจริงพระเยซูพระเมสสิยาได้เสด็จมาอย่างโลกนี้และพระองค์ก็ได้เสด็จมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายคำถามสำคัญคือเราจะเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระองค์อย่างไรพระเจ้าได้ทรงเตรียมโลกไว้ให้พร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระบุตรของพระองค์ตั้งแต่เริ่มต้นย้อนไปถึงปฐมกาลบทที่3ข้อที่15ตลอดจนพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมทั้งเล่มพระเจ้าทรงเตรียมโลกให้พร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระบุตรของพระองค์แรงผลักดันของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมทั้งหมดขับเคลื่อนไปสู่พระธรรมมัทธิวบทที่3ซึ่งเป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้โลกเห็นพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูพระเมสสิยาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เสด็จมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาปของพวกเขาพระธรรมมัทธิวบทที่3เป็นสุดยอดแห่งการเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระบุตรของพระองค์ในพระธรรมตอนนี้เราเห็นวิธีการ2อย่างที่พระเจ้าทรงใช้ในการเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระบุตรของพระองค์คือการประกาศเกี่ยวกับพระบุตรและการเริ่มต้นของพระบุตรด้วยเหตุนี้เนื้อหาในตอนนี้จึงสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่1การเตรียมพร้อมผ่านการประกาศซึ่งอยู่ในข้อ1ถึง12และ2การเตรียมพร้อมผ่านการเริ่มต้นซึ่งอยู่ในข้อ13ถึง17ความจริงสำคัญที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้คือพระเจ้าทรงเรียกเราให้เตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับพระเยซูทุกวันเช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมโลกไว้สำหรับพระเยซูพระเจ้าก็ทรงเรียกเราให้เตรียมจิตใจไว้ให้พร้อมสำหรับพระเยซูทุกวันด้วยแต่เตรียมแบบไหนล่ะนี่คือสิ่งที่เราจะค้นหาจากพระธรรมตอนนี้ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบครับเราจะเริ่มศึกษาส่วนแรกคือการเตรียมพร้อมผ่านการประกาศซึ่งอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อที่1ถึง12และเวลานี้
เราจะได้รู้จักกับยอห์นผู้ให้บัพติศมายอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นใครเพื่อจะตอบคำถามนี้ได้อย่างถูกต้องเราจำเป็นต้องเข้าใจบริบทบางอย่างขอให้เราย้อนกลับไปที่บทสุดท้ายของพระธรรมเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมซึ่งก็คือพระธรรมมาลาคีบทที่4ซึ่งเขียนไว้ว่าพระยาเวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าวันนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนวันที่เผาผลาญดั่งเตาหลอมทุกคนที่เย่อหยิ่งและทุกคนที่ทำชั่วจะเป็นตอข้าววันที่จะมาถึงนั้นจะเผาผลาญเขาทั้งหมดไม่ให้เหลือแม้แต่รากหรือกิ่งสักกิ่งเดียวแต่พวกเจ้าที่ยำเกรงนามของเราดวงตะวันแห่งความชอบธรรมจะขึ้นมาพร้อมด้วยปีกแห่งการบำบัดรักษาและเจ้าจะโลดแล่นออกไปเหมือนลูกวัวที่ถูกปล่อยออกจากคอกแล้วเจ้าจะเหยียบย่ำคนชั่วพวกเขาจะเป็นเหมือนขี้เถ้าใต้ฝ่าเท้าของเจ้าในวันที่เราลงมือทำสิ่งเหล่านี้พระยาเวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นจงระลึกถึงบทบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของเราคือกฎหมายและบทบัญญัติต่างๆซึ่งเรามอบให้โมเสสบนภูเขาโฮเรบสำหรับชนชาติอิสราเอลทั้งปวงดูเถิดเราจะส่งผู้เผยพระวจนะเอลียามาหาพวกเจ้าก่อนวันอันยิ่งใหญ่น่ากลัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงเขาจะหันจิตใจของพ่อมาหาลูกและหันจิตใจของลูกมาหาพ่อมิฉะนั้นเราจะมาห้ำหั่นดินแดนนี้ด้วยคำแช่งสาปพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมจบลงด้วยข้อความจากพระเจ้าที่เตือนให้ประชากรของพระองค์ระลึกถึงเช่นจงระลึกถึงบทบัญญัติของโมเสสจงระลึกว่าเราจะส่งผู้เผยพระวจนะเอลียาจงระลึกว่าเขาจะหันจิตใจของพ่อมาหาลูกและหันจิตใจของลูกมาหาพ่อพระเจ้าทรงเตือนให้ประชากรของพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เพราะหลังจากถ้อยคำสุดท้ายเหล่านี้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระเจ้าก็ทรงเงียบสนิทพระองค์ไม่ตรัสอะไรอีกเลยเป็นเวลาถึง400ปีจนกระทั่งมาถึงพระธรรมมัทธิวบทที่3ซึ่งเริ่มต้นว่าครั้งนั้นยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้มาเทศนาพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อที่1ถึง4กล่าวว่าครั้งนั้นยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้มาเทศนาในถิ่นทุรกันดารแห่งแคว้นยูเดียและกล่าวว่าจงกลับใจใหม่เพราะอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วยอห์นผู้นี้แหละที่ถูกกล่าวถึงผ่านทางผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่าเสียงของผู้หนึ่งร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำทางสำหรับพระองค์ให้ตรงไปเสื้อผ้าของยอห์นทำจากขนอูฐเขาคาดเอวด้วยเข็มขัดหนังอาหารของเขาคือตะกะแตนกับน้ำผึ้งป่าข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญไหมมัทธิวกำลังพยายามบอกอะไรกับพวกเราตรงนี้หรือในที่นี้มัทธิวกำลังเชื่อมโยงระหว่างยอห์นผู้ให้บัพติศมาและผู้เผยพระวจนะเอลียาพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่1ข้อที่8อธิบายเกี่ยวกับเอลียาว่าเขาสวมเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์และมีสายหนังคาดเอวซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่เหมือนกับยอห์นผู้ให้บัพติศมาและถ้าเราเชื่อมทุกจุดเข้าด้วยกันโดยเฉพาะเมื่อคิดถึงคำพยากรณ์ของมาราคีด้วยแล้วนั่นก็หมายถึงว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาคือผู้ที่มาประกาศข่าวดีว่าดวงตะวันแห่งความชอบธรรมกำลังจะปรากฏขึ้นยอห์นผู้ให้บัพติศมาคือกุญแจแห่งการเปลี่ยนผ่านระหว่างพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พระเจ้าทรงสรุปพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
ด้วยการเตรียมประชากรสำหรับการมาของยอห์นผู้ให้บัพติศมาและต่อจากนั้นพระเจ้าทรงเริ่มต้นพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ด้วยการให้ยอห์นผู้ให้บัพติศมาอยู่ในฉากเขาได้รับการทรงเรียกให้ประกาศถ้อยคำพิเศษเพื่อเตรียมมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้ายอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นผู้ประกาศข่าวของพวกเราและข่าวที่เขาประกาศเพื่อเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าคือจงกลับใจใหม่เพราะอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วนี่เป็นครั้งแรกใน32ครั้งในพระกิตติคุณมัทธิวที่พูดถึงอาณาจักรสวรรค์อาณาจักรสวรรค์คือการปกครองและการครองราชย์ของพระเจ้าและการเสด็จมาอย่างโลกของพระบุตรก็หมายถึงว่าอาณาจักรสวรรค์ได้เริ่มต้นเข้ามาสู่โลกในรูปแบบใหม่จากถ้อยคำของยอห์นผู้ให้บัพติศมาประชากรของพระเจ้าจำเป็นต้องกลับใจใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมาของอาณาจักรสวรรค์อย่างถูกต้องการกลับใจใหม่หมายถึงอะไรคำว่ากลับใจในภาษากรีกหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในคำว่ากลับใจในภาษาฮิบรูหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกถ้าเราเอาสองความหมายนี้มารวมกันเราจะสามารถนิยามการกลับใจได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดภายในที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกการเปลี่ยนแปลงความคิดที่เกิดขึ้นภายในนำมาซึ่งการกลับใจมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดได้การเปลี่ยนแปลงความคิดที่สำคัญเกี่ยวข้องกับ3สิ่งคือตัวคุณเองบาปของคุณและพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับตัวคุณเองหมายความว่าคุณต้องเริ่มที่จะยอมรับว่าคุณเองไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลคุณไม่ได้เป็นกษัตริย์ของโลกนี้และไม่ได้เป็นกษัตริย์ของชีวิตของตัวเองนอกจากนี้ยังหมายความถึงการเริ่มต้นที่จะยอมรับว่าลึกๆแล้วคุณไม่ได้เป็นคนดีโดยพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับบาปของคุณหมายความว่าคุณจะเริ่มยอมรับว่าคุณและคุณเพียงคนเดียวต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณเองความเจ็บปวดในอดีตไม่ควรเป็นข้อแก้ตัวของความล้มเหลวในปัจจุบันการกระทำผิดของคุณต่อพระเจ้าและต่อคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ไม่สำคัญอันที่จริงแล้วคุณไม่ได้ใช้ชีวิตหรือคิดหรือรู้สึกอย่างที่ควรจะเป็นฉะนั้นการกลับใจเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับตัวคุณเองและเกี่ยวกับบาปของคุณและท้ายที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าแทนที่จะมองว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลและกำลังทรงพยายามล่อลวงคุณหัวใจที่กลับใจจะเริ่มมองเห็นว่าพระเจ้าทรงสมควรที่เราจะวางใจคุณจะเริ่มมองเห็นพระเจ้าที่เต็มพระทัยและทรงสามารถให้อภัยบาปของคุณและช่วยคุณพ้นจากบาปคุณจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตของคุณเป็นของพระองค์พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคุณและพระองค์ทรงต้องการทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณยิ่งเราเข้าใจมากขึ้นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดอย่างแท้จริงเราก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับบาปที่แท้จริงของเราลองนึกภาพของคนขับรถด้วยความเร็วเต็มพิกัดและมุ่งหน้าตรงไปยังเหวลึกในสถานการณ์นี้สิ่งหนึ่งที่คนขับรถต้องรับรู้และยอมรับคือ
เขากำลังไปผิดทางนั่นคือการเปลี่ยนแปลงความคิดภายในแต่ว่านั่นเป็นคนละเรื่องกับการที่คนขับจะหยุดรถและขับไปในทิศทางตรงกันข้ามนั่นคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราให้กลับใจพระองค์กำลังทรงเรียกเราให้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราทั้งหมดพระองค์กำลังทรงเรียกเราให้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงหันจากบาปและหันกลับไปทางพระองค์เพื่อยอนประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วเขาก็กำลังหมายถึงว่าจงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม่อาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วขอให้เราคิดถึงคำพยากรณ์ของมาลาคีที่พูดว่าผู้เผยพระวจนะเอลียากำลังจะมาจะทำให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูกและจิตใจของลูกหันไปหาพ่อนี่คือสิ่งที่ยอนผู้ให้บัพติศมาเรียกร้องให้ประชาชนทำนั่นคือการกลับใจจงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและทิ้งบาปของคุณหันหลังให้กับการแสวงหาที่เห็นแก่ตัวและหันหลังให้กับการวิ่งตามสิ่งของของโลกนี้รวมทั้งละทิ้งความพยายามที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองจงละทิ้งสิ่งเหล่านี้และหันไปหาพระเจ้าการกลับใจจะมีลักษณะอย่างไรในภาคปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่เราจะมาดูกันต่อไปการเรียกร้องของยอนและการกำชับให้กลับใจทำให้เกิดการตอบสนองที่เป็นไปได้2ประการซึ่งแสดงให้เห็นโดยคน2กลุ่มที่แตกต่างกันได้แก่การตอบสนองของฝูงชนซึ่งอยู่ในข้อ5ถึง6และการตอบสนองของพวกผู้นำศาสนาซึ่งอยู่ในข้อ7ถึง12ข้อ5ถึง6กล่าวว่าประชาชนจากกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียและทั่วแถบแม่น้ำจอร์แดนพากันมาหาเขาเมื่อพวกเขาสารภาพบาปทั้งหลายของตนแล้วยอนก็ให้พวกเขารับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดนนี่คือการตอบสนองต่อถ้อยคำของยอนที่ถูกต้องฝูงชนจำนวนมากเดินทางมาหายอนในถิ่นทุรกันดารด้วยความถ่อมใจพวกเขาสารภาพบาปของตนซึ่งพระคัมภีร์ในภาษาอังกฤษบางฉบับได้แปลวลีพวกเขาสารภาพบาปเป็นพวกเขาสารภาพบาปอย่างเปิดเผยการกลับใจที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับการสำนึกบาปที่อยู่ภายในใจซึ่งผลักดันคุณให้สารภาพบาปออกมาอย่างเปิดเผยนอกจากนี้ขอให้สังเกตว่าข้อ6ได้ใช้คำว่าสารภาพบาปทั้งหลายของตนในรูปพหูพจน์หมายความว่านี่ไม่ใช่แค่การยอมรับผิดที่ไม่ชัดเจนแต่ประชาชนเหล่านี้สารภาพบาปของพวกเขาด้วยการเปิดเผยและจริงใจและสิ่งที่ควบคู่ไปกับการสารภาพบาปของพวกเขานั้นคือการรับบัพติศมาจากยอนที่แม่น้ำจอร์แดนอะไรคือความสำคัญของบัพติศมาในพระวจนะตอนนี้ช่วงเวลานี้ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลพิธีบัพติศมาไม่ได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับชาวยิวคนที่ได้รับบัพติศมาในเวลานั้นจะเป็นชาวต่างชาติที่ตัดสินใจติดตามพระเจ้าของอิสราเอลดังนั้นการรับบัพติศมาในช่วงนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างแท้จริงที่จะพูดได้ว่าฉันเป็นคนนอกและบัดนี้ก็ยังเป็นอยู่ฉันขอละทิ้งวิถีทางเดิมทั้งสิ้นของฉันและยอมรับเอาความเชื่อในพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวของอิสราเอลฉะนั้นนี่จึงเป็นฉากที่อัศจรรย์จริงๆเราเห็นชาวยิวจากกรุงเยรูซาเล็มและทั่วแคว้นยูเดียเดินทางเข้าไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อรับบัพติศมาจากชายที่ดูแปลกประหลาดคนนี้พูดอีกด้านหนึ่งก็คือโดยการกระทําของพวกเขาคนเหล่านี้กำลังพูดว่าฉันไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอกอีกต่อไปฉันยอมรับว่าความเป็นยิวไม่ได้รับประกันว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้า
ฉันต้องการละทิ้งวิถีชีวิตเดิมทั้งหมดละทิ้งบาปละทิ้งการยึดตัวเองเป็นหลักละทิ้งประเพณีของครอบครัวที่สืบทอดกันมาละทิ้งความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติและละทิ้งความชอบธรรมของตัวเองฉันขอละทิ้งการพึ่งพาวิถีชีวิตของตัวเองและความสำเร็จทางโลกของฉันฉันขอประกาศละทิ้งทั้งหมดฉันต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ด้วยเหตุนี้บัพติศมาในบริบทนี้จึงเป็นการแสดงออกภายนอกต่อสาธารณชนที่บ่งชี้การกลับใจและความเชื่อที่มาจากภายในโดยฝูงชนกลุ่มแรกที่ตอบสนองต่อการประกาศของยอนได้สารภาพบาปกลับใจจากบาปแล้วก็รับบัพติศมาเราจะมาดูผู้ตอบสนองกลุ่มที่2ในข้อ7ถึง12คนเหล่านี้คือผู้นำทางศาสนาซึ่งเป็นพวกฟาริสีและซาดูซีในพระธรรมมัทธิวบทที่23พระเยซูกำลังตรัสกับฝูงชนพระองค์ทรงเตือนพวกเขาให้ระวังพวกผู้นำศาสนาเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าท่านต้องเชื่อฟังเขาและทำทุกอย่างที่เขาบอกแต่อย่าทำสิ่งที่เขาทำเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาสอนทุกสิ่งที่เขาทำล้วนเพื่ออวดให้คนเห็นเขาชอบที่อันทรงเกียรติในงานเลี้ยงและนั่งที่นั่งสำคัญที่สุดในธรรมศาลาเขาชอบให้ผู้คนมาคำนับทักทายในย่านตลาดดังนั้นผู้ตอบสนองกลุ่มนี้จึงมีลักษณะตรงข้ามกันเกือบทุกอย่างกับฝูงชนที่มาด้วยความถ่อมใจซึ่งสารภาพบาปของพวกเขาและได้รับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดนเราเห็นภาพได้ว่าเมื่อพวกผู้นำศาสนาเหล่านี้เดินทางไปพบยอห์นในถิ่นทุรกันดารพวกเขาคงจะดูถูกฝูงชนเหล่านั้นที่นำความอับอายมาสู่ตัวเองด้วยการรับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดนเมื่อพวกผู้นำทางศาสนาเดินเข้ามาใกล้ยอห์นพูดว่าเจ้าชาติงูร้ายใครตักเตือนพวกเจ้าให้หนีจากพระพิโรธที่จะมาถึงจงเกิดผลให้สมกับที่กลับใจใหม่และอย่านึกในใจว่าเรามีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของเราเราบอกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้ลูกหลานของอับราฮัมเกิดจากก้อนหินเหล่านี้ได้ขวานนั้นอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่ให้ผลดีจะถูกโค่นและโยนลงในไฟอันที่จริงยอนกำลังประกาศเรื่องเดียวกับที่ประกาศกับฝูงชนนั้นให้กับพวกผู้นำทางศาสนาเหล่านี้ยอนกำลังเรียกร้องให้พวกเขากลับใจแต่ยอนก็เห็นจิตใจที่แข็งกระด้างของคนเหล่านี้อย่างชัดเจนสุดทำให้เขาต้องเตือนคนพวกนี้อย่างจริงจังในเรื่องการพิพากษาที่ใกล้เข้ามาถ้าพวกเขาไม่กลับใจหลังจากที่ยอนบอกพวกเขาให้เกิดผลสมกับการกลับใจแล้วยอนก็ขยายความเพิ่มเติมไปถึงการบัพติศมาด้วยน้ำที่เขาทำให้กับฝูงชนว่าเราให้บัพติศมาด้วยน้ำแก่พวกท่านแสดงถึงการกลับใจใหม่แต่ภายหลังเราจะมีผู้หนึ่งทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งกว่าเราเสด็จมาเราไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะส่งให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์พร้อมแล้วและจะทรงเก็บกวาดตานนวดข้าวรวบรวมข้าวซึ่งเป็นของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางและเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับการบัพติศมาด้วยน้ำของยอห์นชี้ไปที่การบัพติศมาของพระเยซูโดยเฉพาะซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงพระราชกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระเยซูด้วยการเติมพระวิญญาณของพระองค์ไว้ในทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ดังนั้น
การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงไม่ใช่บัพติศมาพิเศษที่สงวนไว้สำหรับคริสเตียนเพียงไม่กี่คนหากคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณก็ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดำรงอยู่ในคุณและพระองค์ทรงเป็นอยู่แม้ในเวลานี้เพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณจากภายในสู่ภายนอกเรามาถึงตอนจบของส่วนที่1ซึ่งอัดแน่นไปด้วยเนื้อหามากมายเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธกิจของยอนผู้ให้บัพติศมาซึ่งเป็นการเตรียมสำหรับการเสด็จมาของพระบุตรของพระเจ้าและหลักการที่อยากขอแบ่งปันคือการกลับใจเป็นการเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมสำหรับพระเยซูการกลับใจเป็นการเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมสำหรับพระเยซูมีสิ่งใดที่ยับยั้งคุณจากการสารภาพบาปด้วยความถ่อมใจและกลับใจจากบาปหรือไม่การกลับใจเป็นการเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับพระเยซูการกลับใจควรจะมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคริสเตียนการกลับใจมาเชื่อในพระเยซูคือการกลับใจจากบาปในขั้นต้นและถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูผมขอให้คุณกลับใจโดยการหันหลังจากบาปหันจากวิถีชีวิตเก่าและหันมาหาพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อแน่นอนว่าการกลับใจจากบาปครั้งแรกเริ่มมาจากการกลับใจมาเชื่อแต่ก็ไม่ควรจะหยุดแค่นั้นการกลับใจควรจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันในชีวิตคริสเตียนหลายครั้งทีเดียวที่คริสเตียนพยายามดิ้นรนเพื่อจะได้เห็นพระเจ้าจริงๆในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและนั่นอาจเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราใหม่ในแต่ละวันหันจากบาปของเราและกลับไปหาพระเจ้าแล้วถ้าสิ่งนี้หมายถึงคุณล่ะมีอะไรที่ยับยั้งคุณไว้หรือมีอะไรที่ทำให้คุณหยุดจากการสารภาพบาปและกลับใจจากบาปหรือไม่ความหยิ่งยโสใช่หรือไม่ความกลัวว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยหรือเปล่าความต้องการจะมีสิทธิ์หรือรู้สึกว่าควบคุมชีวิตของคุณเองได้แม้ว่าการควบคุมนั้นจะเป็นการหลอกลวงหรือไม่คำถามเหล่านี้มีความสำคัญเพราะการกลับใจจะเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมสำหรับพระเยซูตอนนี้เราจะก้าวเข้ามาสู่ส่วนที่2คือการเตรียมพร้อมสำหรับพระเยซูผ่านการเริ่มต้นซึ่งอยู่ในมัทธิวบทที่3ข้อที่13ถึง17ยอห์นเพิ่งจะได้พูดกับพวกผู้นำทางศาสนาเปรียบเทียบการบัพติศมาของเขากับของพระเยซูและบอกพวกเขาว่าพระองค์จะทรงให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟและหลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับที่พวกเขาสันนิษฐานไว้พระเยซูไม่ได้ตั้งพระทัยที่จะเสด็จมาเพื่อให้บัพติศมาแต่เพื่อจะรับบัพติศมาจากยอห์นนี่เป็นเหตุการณ์พลิกผันที่ทำให้ประหลาดใจอันที่จริงเมื่อเราอ่านตอนนี้เราควรจะรู้สึกประหลาดใจเหมือนกับผู้ฟังกลุ่มแรกในข้อ14ยอห์นถึงกับพยายามที่จะยับยั้งพระเยซูเขาพูดว่าข้าพระองค์ต่างหากที่ต้องขอรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์เสด็จมาหาข้าพระองค์ในข้อ15พระเยซูทรงตอบคำถามของยอห์นด้วยการตรัสว่าขณะนี้ให้เป็นไปตามนั้นเถอะสมควรแล้วที่พวกเราจะทำเช่นนี้เพื่อให้ความชอบธรรมทุกประการสำเร็จครบถ้วนยอห์นจึงยอมในตอนนี้พระเยซูกำลังทรงกระทำสิ่งที่พระองค์จะต้อง
กระทำตลอดช่วงที่เหลือของพระราชกิจของพระองค์นั่นคือพระองค์กำลังทรงระบุตัวตนร่วมกับเราเมื่อพระองค์เสด็จลงไปในน้ำสำหรับการบัพติศมานั่นไม่ใช่น้ำสำหรับพระองค์แต่เป็นน้ำสำหรับเราหลังจากนั้นอีกไม่นานพระองค์ก็ต้องทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนเช่นเดียวกันนั่นไม่ใช่ไม้กางเขนสำหรับพระองค์แต่เป็นไม้กางเขนสำหรับเราแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเยซูและพระราชกิจของพระองค์นั้นทำให้เราเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำเพื่อตัวเองได้เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงทรงระบุตัวตนร่วมกับเราและรับบัพติศมาจากยอห์นเมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้วทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำฟ้าสวรรค์ก็เปิดออกและพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบลงมาประทับอยู่กับพระองค์และมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่านี่เป็นลูกของเราผู้ที่เรารักเราพอใจเขายิ่งนักนี่เป็นการเริ่มต้นพระราชกิจของพระเยซูคริสต์สิ่งแรกที่เราเห็นจากพระธรรมตอนนี้คือทันทีที่พระเยซูเสด็จขึ้นจากน้ำพระองค์ทรงเข้าถึงสวรรค์ทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำฟ้าสวรรค์ก็เปิดออกต่อมาเราเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบลงมาประทับอยู่กับพระองค์และสุดท้ายเราเห็นพระบิดาทรงยืนยันฐานะของพระเยซูว่าเป็นพระบุตรของพระองค์โดยตรัสว่านี่เป็นลูกของเราผู้ที่เรารักเราพอใจเขายิ่งนักในการบัพติศมาของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงระบุตัวตนร่วมกับเราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยรอดของเราเราก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าถ้อยคำและแนวคิดทั้งหมดนี้ก็ประยุกต์กับเราได้ช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินดังนั้นเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราก็กำลังเข้าถึงสวรรค์ได้ทันทีเราเข้าถึงพระเจ้าได้และนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาประทับอยู่กับเราและอยู่ในเราพระองค์สถิตภายในเราด้วยฤทธิ์อำนาจที่เต็มเปี่ยมและท้ายที่สุดเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วเราก็ได้รับการยืนยันจากพระบิดาของเราทันทีพระองค์ตรัสเราว่านี่เป็นลูกของเราผู้ที่เรารักเราพอใจเขายิ่งนักในช่วงการเริ่มต้นพระราชกิจของพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงทำให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือนคนบาปเพื่อเราจะได้เป็นเหมือนพระองค์และในที่สุดพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดได้ตอนนี้เราก็มาสู่หลักการที่สองคือจิตใจที่เตรียมพร้อมสำหรับพระเยซูจะพบตัวตนในพระเยซูพระเจ้าทรงเรียกเราทุกวันให้เตรียมจิตใจของเราให้พร้อมสำหรับพระเยซูเราสามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยการกลับใจการกลับใจจะเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมสำหรับพระเยซูในขณะเดียวกันจิตใจที่เตรียมพร้อมสำหรับพระเยซูจะพบตัวตนในพระเยซูดังนั้นจงกลับใจนี่คือใจความสำคัญของคำพูดของยอห์นผู้ให้บัพติศมาในพระธรรมมัทธิวบทที่4เราก็จะพบว่านี่เป็นถ้อยคำของพระเยซูเช่นเดียวกันแท้จริงแล้วการกลับใจเป็นใจความสำคัญในพระกิตติคุณพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่2ข้อที่38กล่าวว่าพวกท่านทุกคนจงกลับใจใหม่
และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์เพื่อรับการทรงอภัยโทษบาปของท่านและพวกท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานดังนั้นจงกลับใจแล้วกลับใจอีกเพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกเราทุกวันเพื่อให้เตรียมจิตใจของพวกเราให้พร้อมสำหรับพระเยซูเราสามารถเตรียมจิตใจของเราได้ด้วยการกลับใจหันกลับจากบาปของเราและกลับมาหาพระองค์และเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วเราก็จะพบชีวิตผมขอกล่าวย้ำข้อความสำคัญอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้เตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับพระเยซูทุกวันขอเชิญร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอโมทนาพระคุณพระองค์สำหรับพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทรงนำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กลับใจและหันมาพึ่งพาพระคุณของพระเยซูขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีจิตใจที่เตรียมพร้อมสำหรับพระเยซูทุกวันเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้พบตัวตนในพระเยซูผู้ทรงเป็นชีวิตแท้และเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งกราบทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ